ซูโม่กิ๊กย้ายบ้านตามลูกสะใภ้เปาวลีเป็นอีกหนึ่งนักร้องลูกทุ่งสาวเสียงดีที่ตอนนี้ได้แต่งงานไปแล้วเรียบร้อยสำหรับเปาเปาวลีพรพิมลซึ่งเธอได้แต่งงานกับเอิร์ธการกิจเจริญลูกชายของซูโม่กิ๊กเกียรติกิจเจริญเมื่อช่วงปลายปี2562ที่ผ่านมาล่าสุดเปาวลีได้มีโอกาสไปนั่งพูดคุยผ่านรายการโต๊ะหนูแหม่มโดยมีหนูแหม่มสุริวิภาเป็นพิธีกรดำเนินรายการเปิดใจถึงเรื่องราวชีวิตว่าซูโม่กิ๊กเตรียมย้ายบ้านตามไปอยู่ที่สุพรรณบุรีด้วย